Samsung ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่แล้วนะคะสำหรับ Galaxy S 24 Ultra นะคะปล่อยออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของหน้าจอแล้วก็เรื่องกล้องนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เนี่ยออกมาบ่นกันเยอะมากๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยมาเทียบให้ดูนะคะว่าอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะSamsung ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นะคะสำหรับ Galaxy S 24 Ultra เป็น One UI 6.1 ที่อัปเดตแพทความปลอดภัยวันที่1กุมภาพันธ์2024นะคะ Samsung เขาอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่มานี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหา2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของหน้าจอที่มีปัญหาว่าเอ๊ะผู้ใช้ออกมาบ่นว่าหน้าจอมันสีไม่สดเลยไหนเคลมว่าหน้าจอสว่างขนาดนี้แล้วทำไมใช้งานจริงสีหน้าจอไม่สดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพลอยก็เอาไปใช้งานมานะคะก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเวลาที่เราออกไปใช้งานด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอสีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาอัปเดตมาเพื่อแก้ปัญหานะคะก็คือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวใหม่นี้นะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะคะแล้วก็เลือกที่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดใน S 24 Ultra เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งลงบนตัวเครื่องได้เลยอันนี้เนี่ยพลอยดาวน์โหลดไปแล้วนะคะเป็นเวอร์ชัน One UI 6.1 ที่เป็นแพทความปลอดภัยวันที่1กุมภาพันธ์2024นะคะพอเราอัปเดตแล้วให้เราเข้าไปที่เมนูจอภาพนะคะเขาก็จะมีเมนูเพิ่มเข้ามาให้ในโหมดหน้าจอตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ไปที่การตั้งค่าขั้นสูงเราจะเห็นว่าข้างล่างเป็นโหมดความเข้มสีนะคะหรือว่า Vividness นั่นเองเราสามารถปรับให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันมีความสดของสีเพิ่มขึ้นได้ซึ่งถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชันที่แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเวอร์ชันก่อนของ S 24 Ultra ที่เขาปล่อยออกมาในตัวแรกเนี่ยจะไม่มีเมนูนี้เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวพลอยมาเทียบ S 24 Ultra ตัวที่ยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์กันหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องด้านขวามือของพลอยคือเครื่องที่ยังไม่ได้อัปเดตจะเห็นได้ว่าพอเราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าขั้นสูงเขาจะไม่มีเมนู Vividness นะคะหรือความเข้มสีเข้ามาให้นั่นเองแล้วเวลาที่เราเทียบหน้าจอเนี่ยทุกคนก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวของ S 24ที่อัปเดตแล้วอะหน้าจอมันจะมีความสว่างแล้วก็สีมันค่อนข้างที่จะสดกว่าเยอะมากเดี๋ยวพลอยลองเปิดเป็นดู YouTube ให้ดูแล้วกันนะคะนี่เทียบเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าตัวที่อัปเดตแล้วหน้าจอมันสีสันสดใสจริงแล้วก็สมจริงมากกว่านั่นเองค่ะเทียบ2รุ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยมาเทียบ S 23รุ่นก่อนหน้าให้ดูอีกแล้วกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างชัดเจนกันมากขนาดไหนอันนี้คือพลอยลองเทียบให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าตัวของ S 23มาทุกคนหน้าจอมันจะมีความอมเหลืองกว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัว S 24ทั้ง2รุ่นน่ะจะสว่างกว่าซึ่งตัวที่อัปเดตแล้วล่าสุดนะคะเขาจะสว่างสุดเลยแล้วก็S 24ที่ยังไม่ได้อัปเดตอะเขาจะมีความแบบอมเหลืองนิดๆแต่ว่ายังไม่เท่า S 23ซึ่งหลังจากที่ Samsung เขาปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาแล้วนะคะก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสว่างแล้วก็ความสีสันสดใสของหน้าจอได้จริงๆค่ะมาดูการอัปเดตเรื่องกล้องกันต่อนะคะในตัว Samsung ที่เขาปล่อยอัปเดตออกมาว่ามีการแก้ไขอะไรบ้างเดี๋ยวพลอยจะมาลองเทียบให้ดูกันแต่ละฟีเจอร์เลยนะคะสิ่งแรกที่เขาอัปเดตเข้ามานะคะก็คือปรับให้การซูมข้อความหรือว่าการถ่ายระยะไกลเนี่ยทำได้คมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยจากภาพนะคะเห็นชัดเจนมากระหว่าง S 24ตัวที่อัปเดตแล้วกับยังไม่ได้อัปเดตนะคะเวลาที่พลอยซูมทั้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวอักษรเนี่ยมันมีเขาเก็บรายละเอียดได้คมชัดมากยิ่งขึ้นเรื่องต่อไปนะคะก็คือปรับให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะจากตัวที่อัปเดตแล้วกับยังไม่ได้อัปเดตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวที่อัปเดตแล้วเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอนะคะมันมีความสมูทแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นอันนี้พลอยลองถ่ายในความละเอียด 4K ดูนะคะแล้วก็ความละเอียด 8K ก็เห็นได้ชัดเจนเลยก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะก็แนะนำให้ไปอัปเดตกันได้เลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะที่เขาอัปเดตมาก็คือการปรับโหมดการถ่ายพอร์เทรตค่ะทุกคนการถ่ายพอร์เทรตแบบอินดอร์นะคะเขาจะมีการปรับชาโดว์ลดลงทำให้ใบหน้าเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นปรับการถ่ายโหมดอาหารนะคะให้มีสีสันที่แบบคมชัดดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้คือเห็นชัดมากๆกับตัวที่อัปเดตแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตนะคะตัวที่อัปเดตแล้วเนี่ยทุกคนสีสันมันแบบสดใสขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นธรรมชาติสีสมจริงอยู่นะคะถ้าเทียบกับ S 23นะคะจะเห็นได้เลยว่าตัว S 23เนี่ยมีสีสันที่สดกว่านั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวพลอยมองว่า S 24ตัวที่อัปเดตแล้วเนี่ยถ่ายออกมาดูสวยมากกว่าค่ะต่อไปเรื่องโหมดกลางคืนนะคะตัวนี้อัปเดตแล้วนะคะเขามีการปรับ
ับ Z แล้วก็ปรับไว้บาลานซ์ให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีการลด noise ลงอันนี้คือพลอยถ่ายในห้องที่เป็นม่านโปร่งแสงนะคะแล้วก็เปิดโหมดกลางคืนถ่ายดูก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าความคมชัดมันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะเห็นเรื่องของการลด noise ที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองต่อไปเรื่องของการซูมถ่ายวิดีโอแบบ 10x อันนี้พลอยก็ยังรู้สึกว่าตัวของ S24 ที่อัปเดตแล้วเวลาถ่ายซูม 10x อ่ะเขาทำออกมาได้คมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดน้อยได้แบบชัดเจนเลยนะคะรวมไปถึงการถ่ายภาพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวัตถุสิ่งของหรือว่าตัวคนตัวนี้เนี่ย S24 ที่อัปเดตแล้วเขาถ่ายออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติสีสันสดใสกว่าแล้วก็ภาพออกมาสวยกว่านะคะจากความรู้สึกส่วนตัวถ้าใครคิดเห็นยังไงนะคะก็ดูตามภาพกันได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เขาอัปเดตมาในกล้องอีกเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการปรับความละเอียดเมื่อซูมแบบ DNG Gallery Zoom ใน Expert Raw นะคะหรือว่าเป็นการถ่าย Action Heroes ก็คือการจับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วในสภาพย้อนแสงเนี่ยเขาจะมีการโฟกัสให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพลอยมาเทียบให้ดูแล้วนะคะระหว่างอัปเดตซอฟต์แวร์กับไม่อัปเดตซอฟต์แวร์มันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะหลังจากที่มีหลายคนออกมาบ่นกันเยอะมากว่า S24 Ultra ทำไมหน้าจอสีไม่สดมีปัญหาเรื่องกล้องนู่นนี่นั่นนะคะก็เอามาเทียบให้ดูกันแล้วใครที่อัปเดตแล้วมีอาการเป็นยังไงนะคะดีขึ้นจริงไหมก็เอามาแชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ